สุดนะคะน้องนิชาค่ะไปบ้านของพี่โตโน่ที่ขอนแก่นค่ะแล้วก็มีคลิปที่พี่โตโน่เนี่ยเขาถ่ายแล้วเขาก็เหมือนว่าไล่เช็คชื่อสมาชิกในบ้านใครใครใครนี่ใครบ้าง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 จนกล้องเนี่ยมาถึงน้องนิชาก็ถามว่าเอ๊ะคุณเป็นใครมาอยู่บ้านผมได้ยังไงอ่ะเป็นคุณคอมเมนต์อะไรคุณเข้าไปคอมเมนต์อะไรถ้าคลิปเนี้ยเขินเขินใช่ไหมหลายคนเนี่ยเขาเข้าไปคอมเมนต์อย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้บางคนเข้าไปคอมเมนต์ว่าลูกสะใภ้หรือเปล่าฝากตัวเป็นลูกสะใภ้อะไรประมาณนี้นะคะล่าสุดค่ะสื่อมวลชนเจอน้องนิชาก็ต้องถามถึงโมเมนต์นี้เลยค่ะที่ไปบ้านของพี่โตโน่ที่ขอนแก่นว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็เรื่องที่หลายคนแซวค่ะว่าเอ๊ะเป็นลูกสะใภ้ขอนแก่นหรือเปล่านี้อ่ะเดี๋ยวฟังกันหน่อยค่ะใช่คือเวลาไปขอนแก่นนะครับคนรอบข้างเพื่อนญาติอ่ะก็จะมารวมกันที่บ้านอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติมากแล้ววันนั้นก็ญาติพี่น้องก็พาหลานมาเล่นด้วยแล้วแบบน่ารักมากค่ะหลงมากก็ตลกมากค่ะคือแบบมันเป็นคำถามที่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่หนูไม่อยู่มาเล่นในบ้านแล้วไม่ก็ไปเพราะว่าจริงๆจุดประสงค์คืออยากไปพักผ่อนแล้วก็ไปหาหลานค่ะแบบยังไม่ได้เจอเลยแค่กี่วันคะน่าจะประมาณ4วันค่ะประมาณนั้นก็ขอบคุณคุณเต้ยนะคะที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันก็จริงๆช่วงนั้นหนูกลับเชียงใหม่อยู่แล้วก็แบบกลับไปหาตากับยายแล้วพี่เต้ยไปทำบุญพอดีก็ขับรถตามไปเลยเพราะว่าก็ใกล้ๆบ้านอะไรเงี้ยค่ะอุ้ยทำไมมาถามหนูจริงๆไปถามพี่เต้ยดีกว่าแต่ก็เขาก็ร่าเริงดีนะคะคุณเต้ยก็เป็นคุณเต้ยที่น่ารักเหมือนเดิม